มาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะทำผัดขึ้นฉ่ายนะคะผัดปลาทิโลเปียค่ะเราก็จะมีปลาทิโลเปียฝรั่งนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะชุบแป้งแล้วก็ทอดซะก่อนค่ะอันนี้คือแป้งนะคะที่เราจะชุบปลาทอดก่อนที่เราจะผัดค่ะทีนี้เราก็เตรียมนะคะน้ำมันนะคะให้ร้อนแล้วก็เอาปลาลงค่ะเอาปลาลงในแป้งเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะเราเอาปลาลงไปคลุกในแป้งเลยนะคะคนให้แป้งเคลือบปลาให้ทั่วถึงทีนี้เราก็เอาปลาลงไปทอดค่ะขออนุญาตใช้มือจับนะคะเพราะว่าเราก็ล้างมือแล้วค่ะทอดจนให้ปลาเหลืองสวยนะคะพอปลาเหลืองสวยได้ที่แล้วเราก็เอาปลาออกแล้วก็พักไว้นะคะอ
นี่คือปลาที่เราทอดและเหลืองสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักปลาไว้ก่อนแล้วก็จะทอดให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีค่ะหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จแล้วนะคะปลาที่เราทอดก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการผัดค่ะอันดับแรกเราก็จะใช้เนยนะคะถ้าไม่ใช้เนยก็ใช้น้ำมันได้ค่ะส่วนประกอบในการต่อไปเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการผัดค่ะส่วนประกอบต่างๆของเราก็จะมีปลาที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนื้อปลาที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มีขึ้นฉ่ายค่ะหรือใบตั้งโอนะคะเราก็ไม่รู้นะคะแต่ก่อนเราก็เรียกแต่ใบตั้งฉ่ายตั้งฉ่ายพอมาได้ยินคนอื่นเรียกตั้งโอนะคะก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกมันผิดแต่นี่คือขึ้นฉ่ายค่ะสลาลีไทยสลาลีนะคะแล้วก็จะมีขิงค่ะขิงหั่นฝอยนะคะพริกค่ะพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกหยวกพริกชี้ฟ้าค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวแล้วเราก็จะมีไวน์แดงนะคะใส่ไวน์แดงด้วยนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต้าเจี้ยวค่ะนะคะทีนี้เราก็จะมีผงกระเทียมนิดหน่อยนะคะนี่คือผงกระเทียมเดี๋ยวเราจะใส่ผงกระเทียมลงไปด้วยค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ใส่เนยลงไปนะคะใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็คนให้เนยละลายค่ะใช้น้ำมันแทนได้ค่ะนะคะแล้วแต่ชอบนะคะหลังจากเนยละลายนะคะเราก็เอาขิงลงไปผัดค่ะให้ขิงสุกและหอมนะคะถ้าเราผัดขิงไม่สุกนะคะมันจะขมค่ะมันจะไม่อร่อยทีนี้เราต้องผัดขิงให้สุกก่อนแล้วให้มันหอมค่ะแล้วมันจะไม่ขมค่ะไฟแรงไปแล้วก็ผ่อนไฟลงค่ะเพราะว่าเราควบคุมไฟได้แล้วก็ทำให้มันพอดีค่ะขิงสุกจนเนื้อขิงใสนะคะหลังจากขิงสุกหอมแล้วเราก็เอาพริกลงไปค่ะอ
ขอเติมน้ำเล็กน้อยนะคะนั้นเราก็เอาเครื่องปรุงไปค่ะเอาเต้าเจี้ยวลงก่อนนะคะหรือเอาอะไรลงก่อนก็ได้ค่ะเที่ยวนะคะน้ำมันหอยค่ะตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็วายแดงค่ะแล้วแต่สูตรนะคะใครชอบจะใส่อะไรยังไงก็แล้วแต่สูตรค่ะเนื้อปลาลงไปค่ะใส่ขึ้นฉ่ายลงไปค่ะพอใส่ขึ้นฉ่ายเยอะหน่อยเพราะว่าชอบนะคะเรามีผัดขึ้นฉ่ายเยอะเราก็จะผัดเต็มที่เลยขึ้นมาจะพลิกด
ลืมค่ะขอใส่ผงกระเทียมนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจัดจานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนจัดจานค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวต้มแล้วก็ผัดขึ้นฉ่ายปลานะคะข้าวต้มน้ำขิงร้อนๆนะคะเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ